จากที่คสช.ได้เข้ามาบริหารประเทศกิจกรรมปองดองทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มขึ้นนะครับเรามีหลายลักษณะเวทีของการให้ทุกฝ่ายได้เสนอความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายได้เสนอเจตนารมณ์แล้วก็เราก็มีเวทีสอบถามปัญหาต่างๆของบ้านเมืองของจังหวัดนะครับว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนั้นมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งทั้งปัญหาทั้งความคิดเห็นที่ขัดแย้งนั้นก็มีช่องทางช่องออกนะครับก็ทางคสช.เองทางรัฐบาลเองก็มีช่องทางเรียนพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องชาวเชียงรายว่าขณะนี้นั้นเราอยู่ในช่วงของการรอนะครับบริบทหรือว่ารูปแบบของการเมืองซึ่งสปช.สนช.จะเป็นผู้ที่ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นออกแบบมาผมคิดว่าในระหว่างรอรูปแบบของการเมืองของประเทศเนี่ยครับก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายครับอยู่ร่วมกันด้วยความสุขความสามัคคีความปลองดองกันครับ